สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับเบิร์ดแลนด์ซอฟครับวันนี้เรายืนกันอยู่ที่วันเดอร์แลนด์วันนี้นะครับกับงานสยาม VW Festival 2023ครับเป็นการรวมตัวกันนะครับของเหล่าสาวก Volkswagen นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเต่ารถตู้รถคลาสสิกต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันนะว่าจะมีอะไรกันบ้างไปกับผมเลยดีกว่าไปตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในงานนะครับภายในงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆด้วยกันนะครับไม่ว่าโซนคาขับนะครับโซนอาหารโซนกาลาดที่เขาจะยกโรงงานของ Volkswagen มาให้ท่านชมเลยนะครับ wow. และที่สำคัญสุดท้ายนะฮะโซนที่หลายๆคนชอบนะครับสำหรับใครที่ขับ Volkswagen นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ wow. หรือของหายากต่างๆนะครับก็มีจำหน่ายภายในงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าจะเป็นไงกันบ้างไปMake a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I... สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะวันนี้ถือว่าเรามาคอลแลบกันนะพี่นะคอลแลบคอลแลบกันมาเองกันวันนี้ทาง AFV มาคอลแลบกับทางโคนี่เนี่ยวันนี้โคนี่มีอะไรบ้างพี่ที่หลักๆของพี่ที่จำหน่ายด้วยคือรถโฟล์คถึงมันจะแบบรู้สึกว่ามันจะเก่ามันจะมาปี50 60อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าโคนี่เราก็ผลิตโชคสำหรับรถพวกนี้เอามาซัพพอร์ตใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถคลาสสิกก็ใช้แต่โคนี่คนก็จะมองว่าเอ้ยรถเก่าอย่างเงี้ยมันจะขับได้ไม่ดีหรอกแต่คิดผิดนะคุณคิดผิดเพราะว่าโคนี่เนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยรถจะเปลี่ยนไปคนละคันอีกอย่างนึงโคนี่มันเป็นชงน้ำมันครับมันนุ่มนวลครับครับเวลาเราใช้รถไกลๆเนี่ยมันไม่เหนื่อยมันสามารถไปได้เชียงมงเชียงใหม่เชียงรายเราไปมาแล้วครับต้องบอกว่าไปอย่างสบายๆให้ความนุ่มนวลทุกอย่างมันลดความกระแทกทุกอย่างมันจะเซฟให้เราต้องบอกว่าขับไปนี่เนียนมากเลยใช่ครับนะฮะนอกจากโคนี่แล้วเนี่ยของทางร้านพี่เอสมีอะไรมานำเสนอบ้างมีพวกเกตวัดอะไรเงี้ยครับจุกจิกที่มันแบบแต่งสวยแล้วก็ตัวท็อปของเราก็คือเป็นล้อพอร์ชชุดนี้พอร์ชชุดนี้เนี่ยมาจาก Porsche ในยุค60เลยใช่ครับราคาแพงมากแต่ตอนนี้คือชุดเนี้ยผมขายไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังเอามาโชว์อยู่ราคาที่ตั้งก็คือ 350,000 โอ้ 350,000 เลยชุดนี้ 350,000 ใช่คือมันมาจากยุค60ซึ่งคือต้องแย่งซื้อกับ Porsche อ่ะราคามันถึงจะเป็นมันคือราคา Porsche ไงครับนอกจากช่วงล่างอะไหล่ต่างๆแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะมาซื้ออะไหล่หรืออยากจะให้ทางพี่เอสตกแต่งรถโฟกให้อ่ะพี่เอสฝากร้านหน่อยครับได้เลยครับเพจของผมก็คือ Facebook นะครับเป็น AFV Wheels ครับครับที่เดียวเลยที่เดียวเลยที่เดียวที่เดียวเลยฝากเบอร์ติดต่อหน่อยสำหรับใครที่สนใจนอกจากแฟนเพจ Facebook แล้วขอเบอร์ติดต่อหน่อยติดต่อผมโดยตรงนะครับ062 062 426 3459โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอสมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามีอะไรกันอีกนะไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับงานสยาม Volkswagen Factory 2023นี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่เราพาท่านผู้ชมมาชมกันนะครับสำหรับงานต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube Landstop ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ